านนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศว่าเขามีผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกแต่จะยังคงทำงานต่อไปในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ที่ทำเนียบขาวโดยที่อาการของเขาไม่รุนแรงมีวิดีโอที่โพสต์ลงบน Twitter ไบเดนบอกกับชาวอเมริกันว่าเขาสบายดีและอาการของเขายังคงไม่รุนแรงโดยมีรายงานว่าได้รับยาแพ็กซ์โลวิดของไฟเซอร์ในการรักษาไบเดนกล่าวอีกว่าผมเดาว่าคุณคงได้ยินข่าวแล้วเมื่อเช้านี้ผมตรวจพบเจอเชื้อโควิด -19 แต่ผมฉีดวัคซีนหลัก2เข็มและฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก2เข็มอาการตอนนี้ไม่รุนแรงผมรู้สึกซาบซึ้งกับการไถ่ถามและข้อกังวลของทุกคนมากแต่ผมยังสบายดีทำงานเสร็จไปเยอะมากและกำลังจะทำอีกหลายงานให้เสร็จขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงและขอรักษาศรัทธาไว้มันจะโอเคปัจจุบันไบเดนมีอายุ79ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 และนี่เป็นครั้งแรกที่ไบเดนมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขายังมีผลตรวจเป็นลบอยู่เลยซึ่งตามแนวทางของ CDC ไบเดนจะต้องกักตัวเป็นเวลา5วันนั่นหมายความว่าเขาจะถูกกักตัวจนถึงอย่างน้อยในวันอังคารหน้าดร.เควินโอคอนเนอร์แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีรายงานว่าอาการของไบเดนขณะนี้มีน้ำมูกไหลเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไอแห้งเป็นครั้งคราวแต่ไม่มีไข้ส่วนออกซิเจนก็อยู่ในระดับปกตินอกจากนี้ตัวอย่างไวรัสโควิด -19 ของไบเดนยังได้ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อระบุหาว่าเป็นโควิด -19 สายพันธุ์อะไรคาดว่าจะรู้ผลก่อน1สัปดาห์